้นไม้สวยๆข้างๆเหล่านี้ก็คือไม้ที่มาประกวดในงานแคคตัสค่ะแล้วเราก็จะมาอยู่กับผู้รู้ที่จะอธิบายเราเกี่ยวกับเรื่องการประกวดนะคะก็รู้บ้างไม่รู้บ้างมีเงื่อนไขอย่างเดียวนะพี่นันน่ะเขาบอกให้เราอ่ะต้องเดินถอยหลังได้ครับเดี๋ยวเวลาที่เราจะพูดเรื่องนี้เราต้องเดินถอยหลังได้เลยครับอันแรกเลยค่ะนี่คือว่าการประกวดแคคตัสเนี่ยค่ะมีจุดประสงค์คืออะไรคะก็คืออยากให้ผู้เลี้ยงนักสะสมทั้งหลายเนี่ยนำไม้ที่ตัวเองเลี้ยงทนุถนอมมาเนี่ยเอามาโชว์กันในงานค่ะทุกคนก็จะมีไม้เด็ดๆสวยๆแล้วก็คือใครมีอะไรที่แบบว่าคิดว่าเจ๋งเด่นหรือว่าสวยในสายตาเราอะครับก็เอามาวางเราก็จะมีรางวัลให้รางวัลคืออะไรคะก็รางวัลก็จะเป็นถ้วยบ้างแล้วแต่แต่ละปีอะครับก็เป็นรางวัลเพื่อเป็นกำลังใจให้กับนักเรียนนักสะสมทั่วไปครับมีคุณค่าทางใจมากกว่าอย่างคนที่มาประกวดอย่างนี้ก็คือมาด้วยแบบความภาคภูมิใจใช่ไหมคะใช่พอเขาเลี้ยงทะนุถนอมมาเนี่ยเขาก็อยากให้โชว์ให้กับคนอื่นแทนที่จะดูที่บ้านคนเดียวอย่างเงี้ยก็มีเอามาโชว์ฮะมันเหมือนรางวัลวัดฝีมือการเลี้ยงของแต่ละคนด้วยค่ะสำหรับผู้ที่เอามาประกวดเนี่ยตรงก็จะมาวางกันเลยในตรงลานประกวดเขาจะมีโต๊ะไว้มีคนดูแลให้ไม่ต้องกลัวครับค่ะแล้วเดี๋ยวพอประมาณเที่ยงถึงบ่ายโมงก็จะมีคณะกรรมการมาเลือกตัดสินสำหรับงานประกวดของแฟร์เนี่ยเราจะไม่เหมือนที่อื่นเราจะใช้วิธีโอเพ่นคือเลือกเอาต้นที่เด่นๆไม่จำเป็นเลยว่าจะต้องสายพันธุ์ไหนอะไรก็ได้ที่คุณคิดว่าสวยฮะเอามาวางเอามาประกวดเอามาโชว์กันครับแล้วเดี๋ยวจะมีคณะกรรมการคัดเลือกมาว่าต้นไหนเป็นต้นที่เด่นที่สวยที่สุดในงานซึ่งคณะกรรมการเนี่ยตัดสินตามความคิดเห็นของตัวเองเลยใช่ไหมคะต้องของตัวเองอะครับจากประสบการณ์คือจริงๆเนี่ยอยากจะให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจว่าการประกวดเนี่ยเรื่องของความชอบเรื่องของกติกาหรือว่าการตัดสินเนี่ยไม่อยากให้มายึดว่าอะไรยังไงอะฮะอยากจะให้ยึดว่าเอามาร่วมสนุกกันมากกว่าเพราะว่าจริงๆทุกคนที่เอามาวางประกวดกันคุณแมวก็จะเห็นว่าคือเราเดินต้นสวยมากใช่ครับต้นสวยมากอย่างกลุ่มนี้ก็เลยจะเป็นกลุ่มของฮาวเวอร์เทียอันนี้เป็นตัวด่างฟังกาต้าด่างครับถ้าเป็นอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มออฟตูซ่าลูกผสมด่างนะฮะเวลาที่เรามาดูแบบนี้แล้วเห็นว่าเขาอ่ะดูแลไม้อย่างดีเลยเนี่ยมันก็ให้แรงบันดาลใจเราเนอะใช่ครับเพราะเขารักต้นไม้ขนาดนี้เลยอ่ะถูกต้องครับบ้านเราเนี่ยจะเป็นอากาศร้อนแต่ฮาวเทียเนี่ยชอบบรรยากาศที่เย็นเย็นจะเลี้ยงได้ดีกว่าแต่เนี่ยฮะดูสภาพการเลี้ยงของบ้านเราที่คนที่เอาใจใส่ดูแลแล้วมีความรู้เนี่ยจะเห็นว่าไม้ก็สวยไม่แพ้ต่างประเทศเลยต้นไม้ประกวดต้นเนี่ยครับดูอย่างเดียวครับต้องมืออย่าแตะมืออย่าใช่ครับแต่นักเลี้ยงเองเนี่ยก็ไม่สมควรจับครับเพราะว่าพวกนี้มันจะมีแว็กซ์เวลาแว็กซ์เนี่ยเวลาเราจับไปปุ๊บเนี่ยมือเรามีน้ำมันฮะเวลาไปแตะเนี่ยผิวอะไรเขาจะเสียมันอาจจะไม่ได้เสียเลยแต่ความสวยความเงางามมันจะเปลี่ยนนะฮะเพราะฉะนั้นดูแต่ตาครับมืออย่าต้องถูกต้องครับครับก็มีอันนี้หายากมากเป็นแพชิโพเดียมนำมาควอนัมเป็นตัวด่างปกติเราจะไม่เห็นตัวด่างในไม้ประเภทนี้สักเท่าไหร่นะฮะก็คือมีไม้ที่เขาเลี้ยงดูมาอย่างดีฟอร์มสวยครับแล้วก็เป็นพิเศษหายากส่วนใหญ่ครับคนก็จะเอาไอ้ตัวพวกอย่างที่หายากไม่ค่อยเห็นมาก่อนเนี่ยเอามาประกวดฮะค่ะโอกาสอันดีเลยที่เราจะมาเห็นไม้ที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนในงานประกวดเนี่ยฮะค่ะบางต้นมูลค่าเนี่ยหลายแสนเขาก็ยกมาประกวดฮะเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนเนี่ยย้ำซีเรียสกับเรื่องการประกวดมากว่าอันไหนได้ไม่ได้จริงๆทุกต้นเนี่ยสวยมากเลยแต่เรื่องการตัดสินคือมันต้องเลือกไงฮะค่ะอย่างต้นใหญ่ต้นนี้ล่ะคะอันนี้ดอสเซียคีแกสคิดว่าที่เขามาประกวดคือว่าไงฮะโคตรใหญ่สวยมากใช่ครับอันนี้อายุน่าจะหลายปีครับเราเลี้ยงค่อนข้างสมบูรณ์มากใบกระชับค่ะสวยกระชับใช่ครับแล้วก็อันนี้เป็นยิมโนอันนี้ก็มาเป็นไม้ยอดนิยมเลยเป็นกลุ่มยิมโนคุณเดียวคุณเดียวเจอดาราอยู่ตรงนู้นอ๋อดาราสวัสดีครับคุณโกติสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เอาไม้มาประกวดแล้วครับ
เอาไม้มาประกวดเดี๋ยวก่อนนะต้องมีไม้นิดนึงคุณได้ยินฝั่งนี้ได้ยินได้ยินเสียงดังพี่เสียงดังเสียงหนูดังดังไม่พี่เดียวดังดังไม่พี่เดียวดังไหมครับดังครับพูดกล่องหูขนาดนี้ต้องดังอยู่แล้วครับครับก็เอาต้นไหนมาประกวดเนี่ยอะไรของโก้ครับอะไรของโก้คะเนี่ยครับต้นเนี่ยครับสี่ต้นนั้นข้างล่างข้างล่างง่ายสองต้นครับต้นเล็กต้นเล็กด้วย6ต้นใช่ครับมาประกวดเพราะอะไรคะเข้าร่วมครับมาเข้าร่วมเพราะว่าเราอยู่ในวงการนี้ก็และที่สำคัญเราเป็นคนรักแคปตันรักยิมโนเราก็มาเข้าร่วมเรารู้อยู่แล้วว่าของคนอื่นอ่ะเขาสวยกว่าเราอยู่แล้วแต่ว่าเราเน้นเข้าร่วมครับค่ะค่ะก็ขอบคุณโกตินะมาสร้างสีสันให้กับงานนะอันนี้ก็คือความคิดที่ดีมากเลยอยากให้ทุกคนคิดแบบโกติครับคือมีไม้อะไรที่เรารู้สึกภูมิใจสวยในบ้านของเราเราก็เอามาร่วมเราไม่ต้องคิดว่าจะได้หรือไม่ได้รางวัลใช่การมาร่วมเนี่ยมันเป็นประสบการณ์ในการเลี้ยงแล้วก็แล้วเราได้มาดูสิ่งแปลกใหม่เพื่อนำไปบรีดเดอร์ของเราคือเอ้ยของเขาสวยยังไงสวยตรงไหนเพื่อเอาไปพัฒนาเอ้ยบ้างแบบนี้ต้นนี้บ้างแบบนี้เว้ยดอทแบบนี้หนามแบบนี้อย่างเงี้ยอันนี้เขามาดูอะไรกันคะก็กำลังวิเคราะห์อะไรกันอยู่ไม่ใช่เขากำลังวิเคราะห์แถวหน้าที่เขาเสียเขาก็จะแบบว่าเสียเอกอย่างเงี้ยเสียปิ๊บนะเสียบ๊อบอย่างเงี้ยเขาก็จะจิ้มไปก่อนว่าเฮ้ยเดี๋ยวต้นนี้ประกวดชั้นเอานะน่าจะมีคนชี้เป้าอะไรประมาณเนี้ยครับชี้เป้าชี้เป้าความจริงคือไอ้อย่างงี้ถ้าปักข้าวเลยอันนี้ปักจองข้ามปีก็หนูยังไม่มีโรงเรือนหนูต้องจองสิถูกไหมเอาแล้วไม้เฉพาะที่ของโก้มีเต็มไปหมดเนี่ยแล้วเลือกไงคัดตัวไหนมาประกวดเอาว่าที่เรารักหนูจะเน้นแบบที่พี่เดียวบอกว่าเรารู้สึกว่าเรารักต้นนี้เราก็เอาต้นนี้มาประกวดคือมันอาจจะไม่ได้สวยเท่าของคนอื่นเขาเหมือนแฟนเราอ่ะถูกไหมเหมือนแฟนเราอ่ะคือเขาอาจจะไม่ได้สวยเหมือนเป็นนางนางงามเนี่ยคนนี้แฟนหนูฮะใช่ป่ะไม่ใช่ชี้ผิดหรือเปล่าคืออยากจะบอกว่าเหมือนเราเลือกแฟนเรามันก็สวยในแบบของเราถูกไหมใช่ครับเออสวยในสายตาเราไม่ได้แบบว่าเฮ้ยใครก็ต้องมองว่าสวยไม่ใช่ต้นไม้ที่ว่าหนูเลี้ยงหนูรักหนูก็คิดว่าหนูสวยส่วนเอามาแล้วเขาจะมองว่าสวยเหมือนเราไหมอันนั้นก็แล้วแต่เพราะว่าหนูอย่างที่หนูบอกว่าคิดแบบพี่เดียวคือหนูเน้นเข้าร่วมเพื่อเอาประสบการณ์จ้าแล้วก็ได้ประสบการณ์สมกับที่ตั้งใจได้ความรู้สมกับที่ตั้งใจใช่ครับใช่ครับบางทีมาพบปะมาเจอพี่ๆมาเจอน้องๆเจอเพื่อนๆอย่างเงี้ยเราก็ถามความรู้ว่าเออที่บางทีบางสิ่งต้นไม้เราเป็นโรคเราเพิ่งเข้ามาได้แค่2ปีเราไม่ได้แบบมีความรู้เก่งอะไรมากมายขนาดนั้นเราก็เออเฮ้ยเพราะว่าอย่างพี่เดียวเงี้ยอยู่ในวงการนี้มาหลายสิบปี80ปีแล้ว80ปี30ครับก็จะมีประสบการณ์แล้วก็อย่างพี่เดียวเนี่ยเลี้ยงไม้เยอะหมายความว่าเลี้ยงไม้หลากหลายสายพันธุ์ครับเพราะฉะนั้นพี่เดียวเขาไม่ได้เป็นคนที่แบบว่าเลี้ยงแค่อันนี้อันเดียวคือเขาจะมีอากาวงอากาเวอันสะกึมอันสะแป้นอันสะป้องอะไรเยอะแยะมากมายสะป้องสะแป้งเยอะครับใช่ครับถูกต้องครับพี่เดียวเขามีไม้เขามีเลี้ยงไม้หลากหลายสายพันธุ์ก็เลยแบบก็น่าจะเป็นครูที่ดีได้เพราะว่าบางทีคนในวงการเนี่ยถ้าคนรักไม้ด้วยกันเนี่ยเวลาเขามีเป็นโรคหรือเป็นอะไรเงี้ยเขาจะแบ่งปันความรู้กันแล้วก็เพื่อไม้ใครใครก็รักเหมือนพี่อย่างไม้พี่แมวเงี้ยไม้พี่แมวป่วยเงี้ยเฮ้ยเราก็ต้องไปถามคนที่ไม้พี่ป่วยพี่ก็ไลน์หาคุณเดียวเลยครับอันนี้ครับคือเป็นมุมมองที่ดีมากเลยสำหรับคนเลี้ยงทั้งหน้าใหม่หน้าเก่าค่ะโอเคขอให้ได้ชนะโอ้ไม่หรอกครับตัวเยอะกว่าตัวเยอะคุณเดียวคุณเดียวดูไม้คุณเดียวมากครับคุณเดียวก็มาประกวดมาไม่พี่ยังไม่ประกวดมาประมูลครับผมประมูลประกวดครับประกวดประกวดอุ้ย LBC เบียร์นั้นสวยมากเลยครับอันนี้ก็คือคนส่งไม้มาเข้าประกวดเรื่อยใช่ครับคุณเดียวอันไหนของคุณเดียวคะก็2ถาดนี้ครับ2ถาดนี้ก็เอามาเข้าร่วมสนุกประกวดกับเขาเหมือนกันค่ะก็อยากได้รางวัลเหมือนกันก็อยากได้รางวัลเหมือนกันครับแล้วก็อันอื่นๆนี่คือคุณเดียวมี LB ด่างอันนั้นสวยมากนะเปียผสมกับ LB ครับดูจากหน้าตาแล้วฮะกับสีสันที่เป็นเอกลักษณ์ครับค่ะอุ๊ยแล้วก็นั่นน่ะเดย์ดรีมนั่นน่ะตัวนั้นเป็นเดย์ดรีมน่าจะของกระท่อมเนาะอันนี้ของใครไม่รู้ไม่รู้อ๋อไม่รู้ค่ะครับก็คือว่าเพื่อจริงๆแล้วเนี่ยก็จะครับไม่รู้กันเลยด้วยซ้ำว่าเป็นของสวนใครเพื่อไม่ให้ไบแอสใช่ไหมเวลากรรมการตัดสินใช่ครับอ๋อค่ะ
นี่ก็คุณเดียวให้ความรู้หน่อยได้ครับยิมโนที่เขามาประกวดเนี่ยค่ะครับหน้าตาอะไรเป็นยังไงพันไหนพิเศษยังไงคือส่วนใหญ่ที่จะมาประกวดก็จะเป็นตัวด่างซึ่งเป็นตัวที่ยอดนิยมแต่มันก็จะมีตัวที่แปลกๆหายากซึ่งไม่ค่อยได้เห็นอย่างตัวเนี้ยคือปกติเราจะเห็นยิมโนคริสลักษณะเนี้ยแต่เป็นเขียวล้วน อันนี้พอมีด่างเข้ามามันก็จะเป็นตัวที่มีความพิเศษมากขึ้นเขาก็จะนำมาประกวดหรืออย่างตัวนี้ก็มีความพิเศษคือเป็นตัวที่ไร้หนามแล้วก็เป็นคริสด้วยนะฮะค่ะนั่นแหละครับลักษณะก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้ฮะส่วนใหญ่ตัวด่างที่มาประกวดที่เป็นที่นิยมที่สุดก็คือลายจะเสมอทั่วกันเท่าๆกันทุกปูค่ะตัวนี้ก็จะเป็นตัวตัดสินเหมือนกันในเรื่องการประกวดว่าตัวไหนจะลายสมบูรณ์แบบออกกันฮะครับก็ดูความสมบูรณ์ของลายดูหลายอย่างครับดูความสมบูรณ์ของลายดูเรื่องสีสันรูปทรงการเลี้ยงความสมบูรณ์ประมาณนี้ครับครับแล้วก็ความหายากด้วยครับความหายากใช่ครับการที่มันจะเกิดขึ้นมาอย่างเงี้ยคือมันยากมากมันก็ยากใช่ครับแล้วถ้าเกิดเขาเคยประกวดที่อื่นแล้วมาประกวดที่นี่อีกได้ไหมคะได้ครับได้บางคนนะคะคุณเดียวมาประกวดเพื่อจะเป็นแบบว่าสร้างชื่อในวงการอ๋อมีครับเพราะว่าในการประกวดเนี้ยคนเขาจะดูว่าไม้ใครได้พอมีไม้คนไหนที่ได้มาเนี่ยทุกคนก็จะรู้ว่าคนนี้เอ้ยไม้ดีไม้สวยนะโอกาสในการที่จะขายเรื่องพันเรื่องบางคนก็มีนะครับแบบเอาไม้มาประกวดแล้วรอขายลูกต้นนั้นซึ่งมันก็จะขายง่ายขึ้นขายได้ราคาขึ้นฮะก็สร้างชื่อได้เหมือนกันครับในเรื่องการประกวดค่ะค่ะแต่ว่าไม้เขาก็ต้องดีจริงต้องดีต้องสวยจริงใช่ครับซึ่งคือมันเหมือนการลงโฆษณาครับใช่ใช่แต่อันนี้มันได้รางวัลด้วยมันได้หลายอย่างครับครับผมค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นโซนยิมโนเนาะยังมีอีกค่ะยังมีอีกพี่นันตามมายังมีอีกก็อันนี้ก็จะค่อนข้างหลากหลายหน่อยตอนนี้กรรมการยังไม่ได้แยกกลุ่มแยกอะไรแต่การประกวดของแฟนเนี่ยมันเป็นโอเพนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นวางได้เลยวางได้เลยกระจายได้เลยส่วนยิมโนเขาจะวางเป็นกลุ่มเพราะว่าในการเลือกจะได้ง่ายขึ้นฮะอย่างตัวเนี้ยจะเป็นอากาเว่ติตาโนต้าซึ่งเป็นฟอร์มค่อนข้างสวยสวยสวยมากสวยมากเลยอันนี้เลี้ยงได้ดีมากครับค่ะน้ำนี่แบบสุดๆอ่ะใช่ครับซึ่งไอ้กลุ่มของติตาโนต้าเนี่ยมันจะมีลักษณะหนามหลายแบบค่ะค่อนข้างหลากหลายในสายพันธุ์นี้ตัวนี้ถือเป็นตัวที่สวยตัวหนึ่งครับอันนี้ก็จะเป็นจาโตป้านะครับชื่อสปีชีส์ก็คือมาจินาต้าเป็นไม้ฟอร์มค่อนข้างคอมแพคอย่างนึงอยู่ในกลุ่มที่เราเรียกรู้จักกันในหนุมานนั่งแท่นเคยได้ยินชื่อไหมครับเป็นกลุ่มจาโตป้าเหมือนกันแต่ตัวนี้จะเป็นสายพันธุ์ที่ค่อนข้างเล็กแล้วก็หายากครับนี่ก็คือฟอร์มเขาเลยเนาะใช่ครับตัวนี้ค่อนข้างถือว่าสวยมากคุณนี่อันนี้ทูเรียหรือเปล่าคะไม่ใช่ครับตัวนี้จะเป็นยูฟอร์เบียไซลินดิโฟเลียเป็นวาทิวเบโรซ่ามันจะมี2ตัวตัวที่มีวาทิวเบโรซ่าเนี่ยโขดเขาจะมีหัวใต้ดินข้างบนกลมๆใหญ่ๆเหมือนตัวเนี้ยแต่มันจะมีอีกตัวที่คล้ายๆกันมันจะเป็นไซลินดิโฟเลียซึ่งมันไม่มีโขดฮะมันจะมีแต่กิ่งอย่างเดียวครับก็เรามาดูไม้ประกวดในพี่ว่านะทำได้เห็นไม้แปลกๆด้วยนะใช่เราทำอย่างต้นเนี้ยมันเป็นไม้แปลกที่ฟอร์มเป็นเส้นอะไรเงี้ยเราไม่มีทางจะเห็นได้เลยนะอันนี้ผมก็ยังเรียนไม่ถึงใช่ครับไม่รู้ชื่ออะไรเรียนไม่ถึงเหมือนกันแปลกจริงครับค่ะค่ะแต่ไม้ตัวนี้จะเป็นรู้สึกจะกลุ่มวินเทอร์โกรครับคือโตฤดูหนาวครับค่ะวินเทอร์โกรนะคะโตในฤดูหนาวแล้วก็ต้นนี้ใหญ่ขนาดนี้เลยไม่แน่ใจว่าเป็นเบอร์เซล่าหรือคอมมิฟอร่าอยู่ในกลุ่มไม้ยางหอมเหมือนกันค่ะซึ่งเป็นฟอร์มออกจะเป็นทรงบอนไซค่อนข้างสวยมากครับค่ะครับนี่ก็อลังเลยครับอลังอลังก็การประกวดต้นไม้เนี่ยก็ทำให้งานแคคตัสแฟร์มีสีสันจริงๆนะใช่มันมีสีสันตรงลานประกวดเนี่ยครับทุกคนก็จะมาดูว่าเอ๊ะมีอะไรปีนี้มีอะไรที่โดดเด่นมีอะไรที่สวยอะไรประมาณเนี้ยครับอันนี้ก็เมื่อกี้เห็นคุณเทพชัยเอามาวางอันนี้อัลโลเลยครับซึ่งเป็น
เป็นไม้ที่คนไทยบลีดได้ค่อนข้างเก่งเก่งที่สุดดีกว่าเก่งที่สุดในโลกเลยเท่าที่ผมดูแล้วคือมันไปไกลมากเลยจากตัวอโลธรรมดาเนี่ยครับสีสันฟอร์มลวดลายสีสันกับไอตัวเขาเรียกว่าอะไรคะตรงปุ่มๆที่มันออกมาเนี่ยบางคนก็เรียกเกล็ดหนามเกล็ดหนามค่ะเกล็ดน้ำสวยมากสวยจริงๆครับเป็นเท็กเจอร์ของเขาซึ่งกว่าจะคัดได้ขนาดนี้ต้องใช้เวลามากครับค่ะนี่ก็คือว่าเวลาที่ประกวดเราไม่ได้จำกัดไซส์จะไซส์เล็กไซส์ใหญ่ก็ได้หมดงานแฟร์นี้จะเป็นโอเพ่นเลยครับมีตั้งแต่เล็กไปจนถึงใหญ่ได้หมดเลยค่ะสายพันธุ์อะไรได้หมดเลยไม่จำกัดเลยครับทุกอย่างเลยครับที่เป็นแคคตัสและสักุเลนใช่ครับเฮลิโอก็มีแอสโตรก็มีค่ะอันนี้เราจะประมาณสักกี่ร้อยได้คะเนี่ยที่มีคนเข้าประกวดเนี่ยน่าจะประมาณ 4-500 ต้นได้นะครับ 4-500 ต้นได้นะคะที่มีคนมาประกวดสเต็ปต่อไปกรรมการเขาก็จะมาเดินวนอย่างเงี้ยเหรอคะใช่ครับกรรมการก็จะมาดูว่าอันไหนน่าจะได้รางวัลตัวไหนมีความโดดเด่นมีความสวยงามซึ่งสมควรแก่รางวัลอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จะมาเลือกงานประกวดก็ดีนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าคนสนใจอยากเข้าประกวดก็ปีละ2ครั้งถ้าสำหรับอันนี้ใช่ครับใช่ครับสำหรับงานแฟร์มีปีละ2ครั้งขอบคุณมากคุณเดียวขอให้ไม้ได้รางวัลนะเดี๋ยวจะมาถ่ายทีนึงว่าต้นไหนได้รางวัลบ้างขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะผู้นักการประกวดน้องอะไรคะชื่อแจ็คครับชื่อแจ็คน้องแจ็คนะคะต้นนี้เลยสวยมากเขาเรียกว่ารางวัลอะไรคะ Best in Show ครับ Best in Show นะคะโอ้นี่ดูแลประคบประหงมกันมาขนาดไหนคะเนี่ยก็เลี้ยงมาตั้งแต่พฤษภาปีที่แล้วครับตั้งแต่ประมาณไซส์เซนครึ่งตั้งแต่ไซส์เซนครึ่งครับก็เลี้ยงมาประมาณปีครึ่งได้ครับค่ะปีครึ่งได้โตขนาดนี้เลยเหรอใช่ครับอันนี้แมวขอมาเชยชมใกล้ๆค่ะอันนี้ใกล้มากไม่ได้ลืมไปว่าตัวเองสายตายาวต้นนี้พิเศษยังไงคะก็ต้นนี้ครับคือลายที่ผิวเขาครับมันจะไม่เหมือน LB ลูกผสมทั่วไปครับตรงที่ว่าเส้นตรงบ้างนะครับมันจะมีเปิดๆลงมาคล้ายๆกับเหมือนเอาไประบายสีครับมันเลยทำให้ดูภาพรวมแล้วมันดูมีความแปลกกับ LB ลูกผสมทั่วๆไปถึงแม้ว่าจะเป็นแพทเทิร์นลายที่เป็นระเบียบเหมือนกันแต่เนี้ยพอดูแล้วมันจะดูสีเขียวตรงบ้างมันจะเหมือนเปลอะลงมาครับอันนี้ก็เป็นลูกเล่นของตัวเขาที่ทำให้ลายมันดูโดดเด่นแล้วก็ในส่วนของคูของอะไรอย่างเงี้ยครับทรงมันค่อนข้างไปทางตัว LB แท้ค่ะมันเลยใช่ครับแล้วหนามก็สั้นก็ไม่ได้ดูหลอกสายตาเยอะครับผมอันนี้เราบรีดขึ้นมาเองเป็นไม้จากพี่เดียวครับเป็นไม้จากพี่เดียวใช่ครับได้มาเป็นพอร์ตเล็กๆแบบพอร์ตละ 3-4 ต้นในกระถาง2นิ้วครับแล้วก็เลี้ยงมาประมาณปีครึ่งครับแล้วกลายเป็นเพชรเม็ดงามอย่างนี้ได้ยังไงก็ดวงมั้งครับดวงแล้วก็อาจจะตั้งใจดูแลเอาใจใส่เขาอย่างเงี้ยครับคือไม้ตัวเนี้ยเปลี่ยนสีค่อนข้างเยอะเด็กๆเขาเป็นสีส้มพอโตมาหนาวปีที่แล้วออกเป็นสีชมพูแล้วพอถัดมาโตมาอีกกลับมาเป็นสีเขียวครับผมเดี๋ยวไว้เราจะตามไปสัมภาษณ์เจาะลึกกับน้องแจ็คนะคะว่าวิธีการเลี้ยงต้นไม้ให้สวยขนาดนี้ได้ยังไงติดตามใน Cactus Journey นะคะระหว่างนี้ก็กด Subscribe กันไปก่อนค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ